ะแค่ค้าอยากได้เตียงสำหรับดูแลคนแก่ที่บ้านนะคะต้องเลือกยังไงคะได้เลยค่ะลูกค้าอยากได้เตียงกี่ไกลคะแล้วไกลๆเนี่ยมันคืออะไรคะเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ค่ะฟังก์ชันที่สำคัญของเตียงผู้ป่วยก็คือเจ้าไกลนี่เองซึ่งก็จะมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยและความสะดวกสบายของผู้ป่วยด้วยนอกจากเตียงแบบหนึ่งไกลเราสามารถปรับส่วนหัวเตียงให้ยกขึ้นมาและสามารถนั่งเอนหลังได้ค่ะถ้าเป็นเตียงสองไกลก็จะสามารถปรับเอนนั่งได้เหมือนกันส่วนอีกไกลนึงก็คือสามารถปรับส่วนขาให้ยกขึ้นมาและสามารถนั่งงอเข่าได้ค่ะถ้าเป็นเตียงสามไกลเราก็จะสามารถปรับความสูงต่ำของเตียงได้ด้วยเพิ่มไปอีกไกลนึงอ๋ออย่างนี้นี่เองยังไม่หมดนะเพราะเตียงผู้ป่วยเนี่ยมีถึง5ไกลเลยโดยเตียง4ไกลนอกจากจะทำได้เหมือนเตียง3ไกลแล้วยังสามารถปรับฝั่งเท้าให้ต่ำและปรับฝั่งหัวให้สูงขึ้นได้ส่วนเตียงแบบ5ไกลก็คือสามารถปรับฝั่งหัวให้ต่ำแล้วก็ปรับฝั่งเท้าให้สูงได้นั่นเองค่ะ